จุดสำคัญเลยนะที่พวกเรายังทำไม่ได้คือจิตใจเราไม่ค่อยอยู่กับตัวเองใจล่องลอยไปอยู่ในโลกของความคิดพยายามอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวโลกของความเป็นจริงรู้สึกตัวไม่ได้ภาวนาต่อไม่ได้ความรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติเนี่ยพระไตรปิฎกบอกเป็นธรรมะที่ยอดเยี่ยมที่สุดนะพุทธเจ้าบอกถ้าไม่เห็นอันอื่นสำคัญเท่าความรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวแล้วเราลดละอกุศลเจริญกุศลได้นี่มนุษย์ทั้งโลกมันสนใจแต่ของข้างนอกสนใจในรูปเที่ยวดูรูปข้างนอกสนใจเสียงสนใจในกลิ่นในรสในสัมผัสทางกายสนใจเรื่องราวที่คิดมันก็ลืมตัวเองมัวดูคนอื่นลืมตัวเองมัวฟังเสียงโน้นเสียงนี้ลืมตัวเองนะเวลาดมกลิ่นรู้กลิ่นแต่ลืมตัวเองรู้รสก็ลืมตัวเองรู้สัมผัสทางกายก็ลืมตัวเองรู้เรื่องราวที่คิดทางใจแล้วก็ลืมตัวเองมันทำให้เราไม่บรรลุมรรคผลสักทียามรู้สึกตัวไปเรื่อยๆแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจดูบ่อยๆปัญญาก็จะเกิดเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของจิตใจมรรคผลนิพพานมีจริงๆนะนิพพานอยู่ต่อหน้าต่อตาเราตอนนี้ก็มีมรรคผลนะใจเรายังต้องฝึกถ้าใจเราได้มรรคได้ผลแล้วเราก็จะเห็นพระนิพพานตอนบรรลุอริยมรรคขั้นต้นได้โสดาปัตติมรรคเนี่ยแล้วก็เกิดโสดาปัตติผลตามมานะตัวนั้นเห็นนิพพานแป๊บหนึ่งตอนบรรลุสกิทาคามีมรรคนะสกทาคามีผลก็เห็นพระนิพพานอีกแป๊บหนึ่งตอนได้อนาคามีมรรคอนาคามีผลนะก็เห็นพระนิพพานอีกแป๊บหนึ่งพอถึงอรหัตมรรคอรหัตผลนะมันเห็นนิพพานมาหลายรอบแล้วจำได้หน้าตาอย่างนี้เองอยู่ต่อหน้าต่อตานี่เองแค่มนสิการแค่ใส่ใจจะรู้ก็รู้เลยของเราอยากรู้นิพพานก็ไม่รู้ไม่เห็นคุณภาพของใจยังไม่พอนิพพานไม่มีเข้ามีออกมีเข้ามีออกไม่ใช่ของจริงเป็นสมบัติไปนิพพานไม่มีเกิดมีดับนิพพานไม่มีทุกข์นะงั้นนิพพานเที่ยงนิพพานเป็นบรมสุขแต่นิพพานไม่มีเจ้าของเป็นอนัตตาไม่มีใครครอบครองได้นิพพานเป็นนิพพานไม่ใช่เป็นอย่างอื่นที่ใครจะเข้าไปครอบครองหรือแทรกแซงได้ภาคเพียรไปเรื่อยๆรู้เท่าทันความปรุงแต่งไปความปรุงชั่วมันก็สร้างภพภูมิที่ชั่วจิตติดอยู่ในภพภูมิที่ชั่วก็ไม่เห็นมรรคผลนิพพานไม่เกิดมรรคผลไม่เห็นนิพพานไปปรุงภพภูมิที่ดีนะจิตปรุงแต่งฝ่ายดีก็สร้างภพที่ดียังอยู่ในภพก็ไม่เห็นพระนิพพานไปปรุงความว่างพยายามปรุงความไม่ปรุงแต่งมันก็คือความปรุงแต่งอีกแบบหนึ่งจิตหลงอยู่ในความปรุงแต่งก็คือจิตหลงอยู่ในภพก็ไม่เห็นนิพพานนิพพานเป็นโลกุตตระมรรคผลก็เป็นโลกุตตระนะ
งั้นตราบใดจิตยังเวียนอยู่ในภพมรรคผลก็ไม่เกิดนิพพานก็ไม่เห็นหลวงพ่อใช้คำต่างกันนะมรรคผลเนี่ยไม่เกิดขึ้นแต่นิพพานเนี่ยไม่เห็นนิพพานไม่มีเกิดไม่มีดับนิพพานมันมีอยู่แล้วเป็นสภาวะธรรมธรรมะคือตัวธรรมะแท้ๆเลยแล้วทำยังไงถึงจะเห็นนิพพานพ้นจากความปรุงแต่งให้ได้ใจเราปรุงแต่งเพราะมันมีตัณหามีโลภะทำไมมันมีตัณหาเพราะมันโง่มันไม่เห็นความจริงว่ากายนี้คือทุกข์ใจนี้คือตัวทุกข์ตัวที่ไม่เห็นทุกข์นั่นแหละเรียกว่าอวิชชาเราไม่รู้ว่ากายคือทุกข์ใจคือทุกข์มันก็เกิดตัณหาอยากให้กายให้ใจเป็นสุขอยากให้กายให้ใจไม่ทุกข์มันเป็นความอยากซึ่งไม่มีจริงอยากให้กายให้ใจเป็นสุขเป็นสุขไม่ได้เพราะมันคือตัวทุกข์อยากให้มันไม่ทุกข์ก็ไม่ได้เพราะมันคือตัวทุกข์งั้นเห็นทุกข์นะจะรู้แจ้งอริยสัจอริยสัจเริ่มจากทุกข์ทุกข์ให้รู้ไม่ใช่ให้ละด้วยต้องให้รู้ไม่ใช่ให้หนีทุกข์ฟังธรรมะเพลินๆมีความสุขนั่นก็เป็นภพที่ดีนะเวียนว่ายตายเกิดไม่เลิกหรอกค่อยฝึกนะมีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มีจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวดูกายดูใจเขาทำงานไปวันหนึ่งก็จะเห็นนะกายนี้ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างเห็นในนั้นจิตก็จะวางเวลาฟังธรรมะนะใส่ใจฟังนะใส่ใจฟังนั่งตรงนี้กับไม่ได้ฟังทีหลังนั่งเฉียงไปหน่อยนั่งข้างๆนะนั่งตรงนี้ใจมันวอกแวกวอกแวกใครอยู่แกนเนี้ยลำบากนิดนึงนะอยู่ในแกนเนี้ยอยู่ในแกนตรงกันเนี้ยนะจิตของเรารับไม่ไหวรับไม่ไหวมันจะตื่นเต้นลุกลี้ลุกลนไปตั้งแต่นี้คงจะแย่งกันนั่งข้างๆแล้ว อย่าว่าแต่โยมเลยพระอยู่กับหลวงพ่ออย่างนี้นะยังเกร็งเลยเกร็งภาวนาลำบากทำไมต้องเกรงหลวงพ่อไปทำอะไรหรือเปล่าหลวงพ่อไม่ได้ทำอะไรแต่ละคนกลัวความลับรั่วไหลนะเกรงกลัวความลับรั่วไหลอย่างเป็นพระอย่างเงี้ยตอนบิณฑบาตเมื่อเช้าเนี่ยเห็นผู้หญิงสวยมาใส่บาตรมองสองครั้งนะไม่กล้ามองหน้าหลวงพ่อแล้วนะมีความสุขไหมรู้ไหมถ้าไม่รู้คือราคะถ้ารู้คือจิตเป็นกุศลเวลาที่จิตเป็นกุศลนะจะมีเวทนาคือความรู้สึกได้สองอย่างโสมนัสมีความสุขกับอุเบกขานะแต่จิตที่มีความสุขเนี่ยเกิดร่วมกับจิตที่มีราคะได้ด้วยเพราะฉะนั้นเวลาเรามีความสุขนะยังไม่แน่ว่าเป็นกุศลนะตรงนี้สำคัญนะเวลาที่มีความสุขไม่แน่ว่าจิตเป็นกุศลนะอย่างมาฟังธรรมะเรื่องเซนเรื่องอะไรเรื่องไม่ยึดถืออะไรเงี้ยนะตัวตนไม่มีอะไรฟังแล้วสบายใจมีความสุขอะแต่ไม่ประกอบด้วยสติจิตดวงนั้นเป็นจิตที่มีราคะเป็นอกุศลจิตไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลนะ
พราะงั้นมีความสุขมีความสุขอย่ามาคุยบอกว่าภาวนาหมู่นี้ภาวนาดีครับมีความสุขความสุขไม่ใช่เครื่องยืนยันว่าภาวนาถูกแต่ถ้าบอกหมู่นี้ใจมันทุกข์ทุกข์นะมันจมอยู่ในความทุกข์อันนี้จิตมีโทสะเพราะจิตที่เป็นกุศลไม่มีความทุกข์จิตที่เป็นกุศลนะมีแต่ความสุขกับมีอุเบกขาสองอย่างเท่านั้นไม่มีทุกข์ถ้าทุกข์เมื่อไหร่เนี่ยเป็นจิตอกุศลชนิดโทสะแต่ถ้ามีความสุขนะหรืออุเบกขาก็จะเป็นจิตอกุศลที่มีโลภะก็ได้เป็นจิตที่เป็นกุศลก็ได้และจิตอุเบกขามีสองอย่างเป็นจิตมีโมหะนะหรือจิตที่เป็นกุศลก็ได้งั้นเราไม่วัดด้วยความรู้สึกนะเราไม่วัดด้วยความรู้สึกตอนนี้มีความสุขแสดงว่าปฏิบัติถูกไม่ใช่เราไม่วัดด้วยแสงสว่างตอนนี้จิตสว่างมีความสุขไม่ใช่พวกเล่นอาโลกะกสินนะสว่างครอบโลกเลยแต่เป็นปุถุชนนะงั้นแสงสว่างก็วัดไม่ได้นะความสุขก็เอามาวัดจิตใจไม่ได้นะสิ่งที่วัดได้คือกิเลสมีกิเลสอะไรอยู่ล่ะละหรือยังกิเลสตัวไหนยังอยู่กิเลสตัวไหนละแล้วกิเลสที่ละแล้วตัวไหนละชั่วคราวด้วยกำลังของสติด้วยกำลังของสมาธิตัวไหนละถาวรนะด้วยอริยมรรคอะไรเงี้ยไม่เหมือนกันหรือละด้วยปัญญานะบางทีก็มีนะละด้วยปัญญาคิดพิจารณาธรรมะไปกิเลสก็หดหายจิตเบิกบานขึ้นมามันอยู่ชั่วคราวปัญญาจะเป็นโลกียะอยู่ไม่เที่ยงเจอกระทั่งลาด้วยอริยมรรคถึงจะใช้ได้งั้นอย่าเอาแสงสว่างมาวัดความก้าวหน้าหรือความถูกต้องของการปฏิบัติแต่ถ้ามืดผิดแน่นอนถ้าสว่างยังไม่แน่ถ้ามีความสุขนะยังไม่แน่ถ้ามีความทุกข์ผิดแน่นอนไม่มีแต่คำว่าไม่แน่นะแต่ว่าตอนทุกข์เนี่ยง่ายที่สุดไม่ใช่อ่ะงั้นคอยสังเกตตัวเองนะเราจะวัดตัวเองได้ลดละกิเลสได้แค่ไหนละถาวรได้เท่าไหร่ละชั่วคราวไม่ต้องคุยเดี๋ยวกิเลสก็มาอีกหลวงพ่อไปหาหลวงปู่ดูลนะส่งกันบ้านท่านกิเลสสี่ส่วนผมละไปสองส่วนท่านบอกถูกภาวนาถูกฉลาดรู้จักกิเลสตัวเองกิเลสยังเหลือเยอะบอกท่านท่านบอกภาวนาไปต่อไปส่งกันบ้านประคองจิตอยู่รู้ไหมค่ะกลับมาสักการกลัวไม่ดีอย่าทำนะค่ะทำอย่างนั้นไม่เกิดสติปัญญาอะไรใจทื่อกลับมาสักการของพ่อค่ะเพิ่งมานั่งที่นี่ครั้งแรกค่ะเหรอไม่เคยมานั่งเลยเหรอมาก็นอนทุกทีปกติดู YouTube ที่บ้านค่ะดูมาบ้างค่ะแล้วก็นั่งที่นี่ก็ยังรู้สึกเพ่งอยู่ค่ะแล้วก็ฟุ้งอยู่ค่ะแต่บางทีก็รู้สึกโล่งที่ศีรษะค่ะกราบขอบคุณค่ะมันเป็นไงก็รู้นะทุกอย่างที่เกิดขึ้นล้วนแต่ไม่เที่ยงดูไปงี้เรื่อยๆค่ะไม่ใช่ฝึกเอาของเที่ยงหรอกกราบขอบคุณค่ะนมัสการค่ะเห็นกิเลสตัวไหนบ้างตัวไหนเกิดบ่อยดูออกไหมหมดหงิดโกรธค่ะโทสะถูกใช้ได้นะฉลาดรู้ว่าตัวเองมีโทสะเกิดบ่อยดีอย่างนั้นแหละเรียกว่าปฏิบัติไม่ใช่จิตรู้ดีตลอดฟังแล้วท้อแท้เลยหนูภาพฟังแล้วหดหู จิตรู้ดีตลอดเนี่ยตรงนี้เพ่งรู้ไหมรู้ค่ะเพ่งมันจะแน่นแน่นขึ้นมาค่ะเนี่ยรู้อย่างที่เป็นใจเบิกบานก็รู้ใจอึดอัดก็รู้ตอนนี้รู้ไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะนมัสการค่ะหลวงพ่อ
ว่าไงล่ะว่าไปก็ตอนนี้ก็เข้มแข็งมากขึ้นค่ะดีอ่อนแอใช้ไม่ได้ต้องอดทนต้องเข้มแข็งของฟรีไม่มีต้องลงทุนลงแรงเอากระทั่งถูกหวยนะก็ยังไม่ใช่ของฟรีถูกหวยไม่ใช่ของฟรีนะเราชอบคิดว่าถูกหวยนี่ของฟรีอันหนึ่งต้องมีบุญอยู่ก่อนอันหนึ่งต้องมีกรรมปัจจุบันคือไปซื้อหวยมีบุญแต่ไม่ซื้อหวยไม่ถูกหวยหรอกไปซื้อหวยแต่ไม่มีบุญหนุนหลังเลยก็ไม่ถูกหวยหรอกองค์ประกอบมันเยอะนะเพราะฉะนั้นคนที่ถูกหวยกินเนี่ยเยอะกว่าคนที่ได้เงินจากหวยเลิกได้ก็เลิกซะนะแล้วไงว่ามาก็ขอการบ้านเพิ่มค่ะสอนให้แล้วไปดูเอาให้ใจมันอยู่กับตัวนะใจมันบกแวกบกแวกไปเรื่อยมันรู้สึกหนักอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะหนักเพราะเพ่งดูออกไหมดูออกบ้างดูไม่ออกบ้างใช่ไหมหนักเมื่อไหร่ก็เพ่งเมื่อนั้นแหละแล้วก็อย่างเมื่อวานนี้ที่กุฏจะมีตอนเดินเข้ากุฏเห็นงูอยู่ที่หน้ากุฏใช่ไหมแล้วก็มันยังไม่ตกใจตอนแรกมันมาตกใจตอนหลังมันตกใจเมื่อคิดเห็นที่แรกตามองเห็นตาเห็นรูปไม่ตกใจคิดก่อนว่างูอันตรายอย่างนั้นอย่างนี้ถึงจะตกใจใช่รู้ยังว่าตกใจเพราะเห็นงูหรือตกใจเพราะคิดตกใจเพราะคิดตกใจเพราะคิดโลภก็เพราะคิดโกรธก็เพราะคิดนะตกใจนี่คือโกรธเป็นโทสะตามหลังความคิดมาเป็นพยาบาทวิตกงูมันไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ก็เคยกลัวถ้าเห็นงูแล้วน้ำลายไหลงูดีนะอย่างนี้งูดีเป็นอิทธารมหรือเห็นงูเห่าแล้วโอ้เกล็ดสวยจังเลยเอาไปทำกระเป๋าถ้าจะดีเห็นแล้วดีใจอย่างนี้มันอยู่ที่คิดคิดไปในทางโลภมันก็เกิดราคะอยากได้งูคิดไปในทางพยาบาทไม่ชอบก็เกิดโทสะเกิดกลัวและมีอีกเรื่องหนึ่งคือมันรู้สึกหน่วงหน่วงมันรู้สึกล้าล้าอ่อนอ่อนแรงแรงอย่างเงี้ยทำสมถะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแล้วไงไม่รู้จะส่งอะไรส่งไม่ใจไม่ตั้งมั่นนะใจไม่ถึงฐานดูออกเปล่าใจมันกระจายออกไปหายใจนมัสการหลวงพ่อค่ะเพิ่งมานั่งที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะเวลาหลับตาลงแล้วรู้สึกว่าหูจะโฟกัสกับสิ่งรอบข้างแบบเสียงลมเสียงไก่แล้วก็พยายามดึงกลับมาภาวนาพุทโธอีกทีหนึ่งประมาณเนี้ยค่ะถ้าใจไหลไปตามเสียงนะรั่วไหลแล้วกลับมาอยู่กับพุทโธแต่ไม่ดึงนะถ้าดึงใจกลับมาอยู่ที่พุทโธจะแน่นแค่รู้ว่าใจไหลไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่เลยพุทโธเอาอย่าไปบังคับจิตอย่าไปดึงจิตคืนมาถ้าดึงจิตแล้วจะแน่นงั้นหลงไปก็ไม่เป็นไรหลงแล้วก็รู้ว่าเริ่มต้นใหม่เผลอละรู้สึกไหมรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆดีใจใสออกไปแล้วมองเห็นใช้ได้ใครจำเป็นจะส่งกันบ้านไม่มีนะดีดีมากนะขอถอนเลยที่ชมตะกี้ยกกันเยอะแยะเลยเบอร์19เบอร์3เบอร์16เบอร์10เบอร์33เบอร์18เบอร์27เบอร์2เบอร์15เบอร์28ทำไมมันเยอะนักหว่า
เบอร์30เบอร์7เบอร์8เบอร์5มีเวลาครึ่งชั่วโมงนะได้แค่ไหนแค่นั้นที่เหลือถือว่าเป็นกรรมเบอร์19อยู่ไหนนมัสการค่ะหลวงพ่อส่งการบ้านนะคะตั้งใจปฏิบัติมา7เดือนค่ะก็ทำสมถะทุกวันเวลา15นาทีนะคะแล้วก็พยายามใช้วิธีดูร่างกายเคลื่อนไหวอะค่ะแล้วก็ร่างกายที่หายใจแล้วก็คอยรู้ทันเวลาหลงไปคิดแล้วก็พอหลงไปคิดอะค่ะพอรู้ว่าคิดความคิดก็ดับอะค่ะอยากจะถามหลวงพ่อว่าหนูได้เจริญปัญญาบ้างหรือยังคะเจริญหนูเห็นไหมจิตมันก็คิดได้เองเห็นไหมร่างกายเนี่ยถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราของเรานะนั่นแหละปัญญาทั้งนั้นแหละที่ภาวนามาใช้ได้นะไปทำต่อไปขอบคุณค่ะทำในรูปแบบเพิ่มขึ้นหน่อยก็ได้ละอย่าขี้เกียจนะรู้สึกไหมมันขี้เกียจหนูเป็นคนขี้เกียจค่ะนั่นแหละเพิ่มไปเพิ่มขึ้นมาจะได้ขยันขยันหน่อยฝืนใจค่ะนะก็เพราะว่าสามีเสียเขาก็เลยทำให้หนูเกิดคือสามีเสียค่ะแล้วก็เขาทำให้หนูเกิดความเพี้ยนอะไรนะสามีเสียค่ะสามีเสียใช่ใช่ก็เลยทำให้เกิดความเพี้ยนเออดีปฏิบัติทุกวันนะคะอืมอืมดีแล้วล่ะดีที่มีความเพี้ยนนะไม่ใช่ดีที่สามีเสียอย่างคนตายนะมันไม่ใช่หายไปไหนนะเราแค่ไม่เห็นเท่านั้นแหละใจเราเป็นบุญเป็นกุศลนะเราก็นึกถึงเขาอะไรเงี้ยอธิษฐานขอให้เขามีส่วนแห่งบุญของเราด้วยนะความตายไม่ได้ทำให้คนพลัดพรากกันถ้าเรามองออกนะถ้ามองไม่เป็นเราไม่เห็นเราก็บอกหายไปแล้วก็สูญเสียตอนหลวงปู่ดูลยังอยู่นะหลวงพ่อบางวันยังทะเลทลายบ้างหลวงปู่อยู่สุรินทร์มารู้ทันเราตลอดไม่ได้อะเพราะหลวงปู่ดูลมรณภาพนะขี้เกียจไม่ได้เลยเวลาวันนี้เหนื่อยเต็มทีแล้วจะนอนแล้วเห็นตาแววแววของหลวงปู่นะอยู่ไม่ได้ลุกขึ้นมานั่งทนไม่ได้ความตายไม่ได้มาทำให้หายสูญไปการเปลี่ยนภพเปลี่ยนภูมิเป็นเรื่องปกติเราก็เปลี่ยนมาเยอะแล้วหมุนเวียนเปลี่ยนไปบางชาติก็กลับมาเจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันพอไม่เจอกันก็ไปมีเมียใหม่ใช่ไหมเราก็ไปมีสามีใหม่อะไรเงี้ยเป็นอย่างนี้นะวนเวียนภาวนาไปดีแล้วเบอร์สามอยู่ไหนนู่นอยู่กลางห้องการหลวงพ่อค่ะมีโอกาสมาไทยปีละ2ครั้งอยากขอคำแนะนำหลวงพ่อค่ะปกติหนูบริกรรมตอนเช้าอะค่ะนั่งลืมตาแล้วก็พอเที่ยงพักเที่ยงก็ออกไปเดินคราวนี้หลังๆหนูรู้สึกว่าหนูฟังหลวงพ่อเปิดก็แบบเหมือนมันไม่ค่อยเข้าถึงใจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เพิ่งมารู้สึกเมื่อวานว่าจริงๆแล้วหนูสงสัยมาตลอดว่าทำไมเวลาหนูทำมันเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาหนูเพิ่งมาเข้าใจเมื่อวานว่าเป็นเพราะหนูเครียดอะไรเงี้ยค่ะเวลาหนูทำหนูก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มีความสุขแล้วก็จะรู้สึกว่าอีกทีก็คือแบบหลงไปแล้วเราก็ฟุ้งไปแล้วอะค่ะหลงไปฟุ้งไปแล้วค่อยรู้ก็ยังดีนะดีกว่าหลงไปแล้วไม่รู้เลยฟุ้งแล้วไม่รู้เลยสังเกตไหมเรามีพัฒนาการขึ้นมาดูออกไหมดูออกค่ะนะปีหนึ่งเนี้ยเราก็ภาวนาดีขึ้นเยอะแล้วอดทนนะไปทำต่ออีกทำได้ดีอยู่แล้วล่ะอย่าขี้เกียจนะหนูก็บริกรรมดูต่อไปเออบริกรรมแล้วรู้ทันจิตไปการบริกรรมทำให้เรามีแรงการรู้ทันจิตทำให้เกิดปัญญาเบอร์16กราบเจ้าค่ะหลวงพ่อไม่ได้ส่งการบ้านหลายปีแล้วค่ะอยู่ไหนว่ามองไม่เห็น
เหล็กมันบังขยับหน่อยพอดูหน้าแป๊บหนึ่งยังไม่เห็นอยู่ดีวะไปอยู่ข้างๆหน่อยหลบๆมาหน่อยเออนั่งได้ละไปว่าไปขอคำแนะนำหลวงพ่อเจ้าค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมเจ้าค่ะภาวนาดีขึ้นแล้วนะงั้นเราก็ทำให้สม่ำเสมออย่าขี้เกียจทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบนะจิตใจเราก็จะมีกำลังแล้วเราก็เดินปัญญาดูกายดูใจเขาทำงานไปนี่คำสอนที่หลวงพ่อสอนนะก็จะอยู่ในแนวอย่างนี้มีสติมีสมาธิมีปัญญานะรักษาศีลไว้นะก็อยู่ในแนวอย่างนี้ไม่พลาดมีสมาธิอันเดียวก็พลาดมีปัญญาอย่างเดียวก็พลาดนะต้องมีให้สมดุลกันคุณงามความดีทั้งหลายไปฝึกต่อไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้เบอร์สิบเราขอถามสองข้อข้อแรกคือมาฟังธรรมะขั้นที่สองตั้งแต่ไปปีที่แล้วมาเรียนกับหลวงพ่อเขาเคยเห็นแสงสว่างสองแบบใจจะชอบรู้ว่าใจชอบก็กลับมาท่องพุทโธแต่ใจสนใจทุกวันอยากจะเข้าสภาวะแบบนั้นอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับถ้าอยากมันไม่เข้าหรอกมันเข้าตอนไม่อยากเพราะอยากใจมันโลภใจมันโลภมันไม่มีสติไม่มีสมาธิที่ดีนะภาวนาอย่าอยากได้ผลทำเหตุไปเรื่อยๆบริกรรมไปอะไรไปก็เอาแล้วก็รู้ทันใจบริกรรมไปใจหนีไปคิดก็รู้ใจสงบใจฟุ้งซ่านก็รู้นะบริกรรมไปเรื่อยๆที่ภาวนาอยู่ดีขึ้นเยอะแล้วข้อที่สองคือเขาทำรูปแบบปกติจะสดพุทโธแต่อยู่ที่บ้านฟุ้งไปเขามาที่บ้านเป็นอะไรนะฟุ้งซ่านไปคือมาเขามาที่ประเทศไทยเขาเพื่อเจริญสติก็จะนั่งขัดสมาธิเขาบางทีจะใช้ปวดเจ็บน่าจะให้ใจไม่ฟุ้งไปเขาอยากรู้ว่าใช้วิธีนี้ถูกต้องไหมครับอย่าไปกดจิตนะกดใช่ไหมใช้วิธีอะไรกดจิตด้วยขัดคือนั่งขัดสมาธิเพชรครับอ๋อสมาธิเพชรมันกดกายไม่ได้กดจิตหรอกและอย่างนะไม่ใช่ว่านั่งสมาธิที่เมืองจีนไม่ดีต้องมานั่งเมืองไทยถึงจะดีนั่นเข้าใจผิดนะสมาธิไม่ได้อยู่ตรงนั้นหรอกอยู่ที่ใจเราอย่างเราอยู่ที่บ้านเนี่ยนั่งให้สงบยากมันมีภาระในใจเราเยอะมาอย่างนี้ไม่มีภาระใช่ไหมก็สบายใจเมื่อภาวนาง่ายงั้นเราอยู่เมืองจีนนะเราก็ทำใจของเราให้มันสบายสบายอย่าหาเรื่องวุ่นวายใจมากนักทำงานเสร็จแล้วก็แบ่งเวลาไว้แล้วก็ทำสมาธิของเราไปอย่านึกว่าต้องนั่งที่เมืองไทยถึงจะดีนะบางคนคิดว่านั่งสมาธิต้องไปอินเดียถึงจะดีคนอินเดียก็ไม่เห็นว่าจะดีเลยใช่ไหมคนไทยอยู่เมืองไทยไม่เห็นจะนั่งสมาธิเลยคนนั่งสมาธิมีสักกี่คนแล้วนั่งเป็นนั่งดีมีไม่กี่คนหรอกเพราะงั้นจะนั่งสมาธิดีหรือไม่ดีไม่ได้อยู่ว่านั่งประเทศไหนหรอกอยู่ที่ตัวเราเองจัดระเบียบกายวาจาของเราได้ดีการทำสมาธิมันก็จะทำง่ายถ้ากายวาจาของเราวุ่นวายอย่างมีภาระทางใจมากมายนะมีงานต้องทำมากมายมีเรื่องต้องคิดเรื่องต้องพูดมากมายก็ทำสมาธิยากแต่ถ้าเราจัดระเบียบได้เช่นเวลานี้เวลาทำงานก็ตั้งใจทำไปหมดเวลาทำงานแล้วเป็นเวลาของเราส่วนตัวแล้วเราก็ภาวนาของเราไปเรื่อยๆอย่างนี้สมาธิก็เกิดไม่ใช่เมืองไทยนั่งสมาธิดีกว่าจีนนะคนไทยไม่นั่งสมาธิเยอะกว่านั่งอีกจริงเปล่าใครสมาธิดียกมือให้ดูหน่อย
่แน่จริงยกซิเนี่ยมองแบบเอาเรื่องแล้วเห็นไหมเออมีกล้าเลยนะจิตฟุ้งซ่านรู้ไหมเนี่ยชอบนั่งสมาธิจิตฟุ้งไปแล้วหมดยังคำถามหมดแล้วครับไปฝึกเอาที่ฝึกอยู่ใช้ได้เบอร์33นู่นท้ายห้องเนี่ยอาสาสมัครส่งไมค์ของเรานะอาวุโสมากแล้วนะหนุ่มๆสาวๆไปช่วยคุณป้าแกบ้างเดี๋ยวเป็นลมไปนมัสการค่ะหลวงพ่อยกมือให้ดูหน้าหน่อยว่าไปส่งกันบ้านในรอบ5ปีค่ะก็รู้สึกว่าจิตมีกำลังมากขึ้นค่ะถูกก็ทุกวันนี้ก็พยายามทำในรูปแบบประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะเออดีแล้วไงอีกล่ะเห็นกิเลสบ่อยไหมเห็นบ่อยขึ้นค่ะเออเห็นแล้วทำไงก็รู้ว่ามีค่ะไปแก้ไขไหมมีแก้บางไม่ได้แก้บางเออถ้าไปแก้ก็ให้รู้นะเข้าไปแทรกแซงแล้วไม่สักว่ารู้ว่าเห็นละถ้ารู้เฉยๆเห็นมันเกิดดับไปไปทำอีกไปขอบคุณค่ะหลวงพ่อเบอร์18อยู่ที่ไหนจิตมีกำลังมากขึ้นครับเห็นความหงุดหงิดมีสติรู้ทันความหงุดหงิดดับโทสะยังไม่เกิดขึ้นมาเลยครับอะไรนะโทสะไม่ทันเกิดขึ้นมาเลยครับความหงุดหงิดมันดับไปก่อนครับแล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของความพอใจความไม่พอใจจิตเห็นความยินดียินร้ายจิตมีความเป็นกลางมากขึ้นครับแล้วก็จิตมันไม่เข้าไปยึดในอารมณ์ความเป็นตัวตนค่อยๆถอยห่างออกไปมากขึ้นครับแล้วก็เห็นการเกิดดับของความคิดบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาครับอันนี้ถูกต้องไหมครับถูกที่พูดน่ะถูกนะแต่ตอนนี้เพ่งอยู่รู้สึกไหมครับบังคับอยู่นะสมาธิผมใช้ได้ไหมครับสมาธิมันเหมือนแบตมือถือนะมันมีชั่วคราวเนี่ยมันก็เสื่อมแล้วก็ต้องทำใหม่สมาธิพอได้อยู่ใช้ได้เวลาเดินปัญญาอย่าให้ปัญญามันล้ำไปนะอย่าให้มันฟุ้งในปัญญานะมีสติรู้ปัจจุบันรู้สภาวะไปเรื่อยๆไม่ห่วงปัญญาการที่เรามีสติดูสภาวะมันทำงานไปเรื่อยปัญญามันจะเกิดเองนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะเสียแต่มันฟุ้งไปนิดหน่อยครับหลวงพ่อครับโทสะผมลดลงอันนี้ลดจริงหรือเปล่าผมเห็นจริงหรือเปล่าครับสติเราเร็วโทสะก็ไม่มีโอกาสเกิดแต่เวลาเราขาดสติหรือถูกกระทบอารมณ์แรงๆมันก็ยังกลับมาอีกนะเพราะมันยังไม่ได้ล้างด้วยมรรคมันต้องล้างด้วยอนาคามีมรรคนะตอนนี้มันยังไม่ได้ล้างด้วยมรรคมันล้างด้วยสติเราเร็วเร็วๆมันก็ทำงานไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มันซ่อนอยู่เนี่ยมันยังอยู่ตัวที่ซ่อนอยู่ในจิตใต้สำนึกเนี่ยต้องอริยมรรคลงไปล้างมันยังต้องทำอีกนะอย่าไปประมาทรักษาศีลไว้ก่อนถึงจุดที่อารมณ์มันกระแทกอย่างแรงอะไรเนี่ยโทสะมันจะขึ้นมาแรงได้อีกมันสงบไปชั่วคราวด้วยกำลังของสติด้วยกำลังของสมาธิ27เมื่อหลายปีก่อนนะคะหลวงพ่อบอกว่าหนูเห็นเป็นความคิดแล้วไม่ได้เห็นอาการของการคิดนะคะวันนี้หลวงพ่อนะหูไม่ค่อยดีนะฟังไม่ค่อยออกหรือว่าอะไรนะเอาใหม่ค่ะก็คือเมื่อหลายปีก่อนเคยมาส่งกำบ้านหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อบอกว่าหนูไม่เห็นอาการที่มันไหลไปคิดแต่ว่าเห็นแต่ความคิดคือเรื่องราวที่คิดนี่ค่ะแล้ววันนั้นคือไม่เข้าใจก็เลยจะขอคำมาหลวงพ่อด้วยแล้วก็จะขอกลับบ้านหลวงพ่อต่อค่ะแล้วเห็นยังเห็นแล้วค่ะว่าเรายุ่งกับเรื่องราวที่เราคิดแล้วเราก็เลยทุกข์มาก
เราไปหลงอยู่กับความคิดเราไม่เห็นว่าจิตหนีไปคิดเนาะถ้าเรารู้ว่าจิตไปคิดนะเราก็จะหลุดออกจากโลกของความคิดอย่างเมื่อกี้ที่หลวงพ่อบอกว่าราคามันก็เกิดจากการคิดที่เรียกว่ากามวิตกโทสะก็เกิดจากการคิดที่เรียกว่าพยาบาทวิตกนะมันตามหลังความคิดมานี่ถ้าเราหลงอยู่แต่ในโลกของความคิดนะเราก็หลงกิเลสไปเรื่อยๆงั้นเรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดจิตก็หลุดออกมานะความคิดก็ดับไปความรู้สึกทั้งหลายก็จะแสดงความจริงให้เราดูว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับเนี่ยฝึกอย่างที่ทำอยู่นี่แหละดูต่อไปค่ะเบอร์สองกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะโยมมาจากเชียงใหม่เจ้าค่ะ มากับรถตู้เจ้าค่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกของโยมที่เข้ามาที่นี่มาที่วัดนี้จิตโยมบอกว่าให้โยมสำรวมเจ้าค่ะแล้วทำยังไงอ่ะสำรวมสอนหลวงพ่อบ้างก็สำรวมมีตาไม่ดูมีหูไม่ฟังหรือเปล่ามีใจไม่คิดหรือเปล่าไม่ใช่เจ้าค่ะแสดงออกด้วยกิริยาที่สำรวมเจ้าค่ะจุดสำคัญอยู่ที่ใจเรานะเจ้าค่ะอ่านใจของเราไปเรื่อยๆแล้วมันสำรวมเองแหละเจ้าค่ะอย่างโทสะเกิดเรารู้ทันนะกายวาจาเราก็ไม่เป็นไปตามอำนาจโทสะเจ้าค่ะนะราคะเกิดเรารู้ทันกายวาจาเราก็ไม่ไปเป็นไปตามอำนาจของราคะนะเจ้าค่ะงั้นมีสติรักษาใจไปเรื่อยๆรู้เท่าทันใจไปเรื่อยๆนั่นแหละจะสำรวมขึ้นมาได้เจ้าค่ะโยมขออนุญาตเล่าการปฏิบัติของโยมไม่ยาวนะเจ้าค่ะคือโยมนั่งภาวนาแล้วโยมเห็นในจิตโยมเห็นตัวมรรคมีองค์แปดนะคะแต่ว่าเห็นตัวสัมมาทิฏฐิตัวแรกตัวเดียวอย่างเงี้ยค่ะก็มันปิ๊งขึ้นมาใช้คำว่าปิ๊งเจ้าค่ะมันปิ๊งขึ้นมาแล้วก็ดับลงไปชั่วขณะจิตแล้วก็มันเป็นตัวปัญญานะเจ้าค่ะแล้วก็อีกสภาวะหนึ่งในขณะที่โยมฟังYouTube ที่หลวงพ่อพูดถึงตัวสันตติที่มันขั้นระหว่างตัวเกิดตัวดับโยมเห็นตัวนั้นด้วยเจ้าค่ะดีสติเร็วเจ้าค่ะตอนนี้โยมก็รู้ว่าคือเกิดแล้วดับมันจะถูกขั้นด้วยตัวนี้มันเป็นช่องว่างนึงอย่างที่หลวงพ่อเคยว่าไว้ในซีดีเจ้าค่ะถึงหลวงพ่อไม่ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะเจ้าค่ะจริงจริงธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะโยมได้ปัญญานี้มาจากการฟังที่หลวงพ่อเทศสอนนะคะโยมก็กราบขอบพระคุณฟังแล้วดูของจริงนะเจ้าค่ะเราถึงจะเห็นความจริงแล้วฟังเพลินๆมีแต่ความสุขใช้ไม่ได้เจ้าค่ะฟังแล้วดูของจริงไปเจ้าค่ะแล้วอีกข้อหนึ่งพอวันนี้มาฟังหลวงพ่อเทศจิตโยมอยากจะไม่ใช่อยากคืออยากก็อยากนะตัวก็อยากนั่นแหละค่ะก็คือว่าเอ๊ะสภาวะนิพพานที่ไม่มีเข้ามีออกเนี่ยโยมอยากขอความกระจ่างอีกนิดนึงอะค่ะว่ามันเป็นลักษณะไหนเนี่ยค่ะกระจ่างไม่ได้หรอกคือหมายถึงว่าถ้าโยมเข้าใจของโยมคือสภาวะนิพพานมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นธรรมดาของมันเพียงแต่เราต้องยกจิตขึ้นไปไม่ใช่เราไม่ถูกเราไม่ได้ยกจิตนะเรารู้ทันกายรู้ทันจิตไปจนหมดความยึดถือพอไม่มีความรู้สึกนะว่านี่กายเรานี่จิตเราอะไรเนี่ยความอยากก็ไม่เกิดเมื่อไรหมดความอยากนะเมื่อนั้นก็จะเห็นนิพพานอยู่ๆเราไปดูนิพพานไม่ได้หรอกสิ่งที่ตรงข้ามกับนิพพานนะตัวที่ปิดกั้นนิพพานไว้ก็คือตัวตัณหานะนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาเรียกว่าวิราคะนะแล้วก็นิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความปรุงแต่งเรียกว่าวิสังขารงั้นอย่างใจเราอยากเห็นนิพพานเนี่ยจะไม่มีวันเห็นเลยเพราะในขณะนั้นใจยังปรุงแต่งอยู่เพราะฉะนั้นให้รู้ทันความอยากให้รู้ทันความปรุงแต่งของใจไปเรื่อยๆใ
ถึงวันที่ปัญญามันเกิดเห็นความจริงของกายของใจอย่างท่องแท้แล้วนะเราจะเห็นนิพพานโดยอัตโนมัตินะนิพพานนั้นอธิบายไม่ได้ว่ารูปร่างเป็นยังไงมีสีเขียวสีเหลืองอะไรเงี้ยวัดไม่ได้นะไม่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนะไม่มีช่องว่างนะไม่มีตัวจิตอยู่นะนะคะแล้วก็สภาวะที่เราปิ๊งในแต่ละปิ๊งเนี่ยใช่คือสภาวะนิพพานไหมเจ้าคะเพราะว่ามันโล่งไม่ใช่ไม่ใช่จิตมันเกิดปัญญาขึ้นนะแล้วจิตมันก็รวมเป็นสมาธิขึ้นชั่วขณะนะเป็นแค่สมาธินะเจ้าค่ะนิพพานเนี่ยเราจะเห็นครั้งแรกตอนที่โสดาปัตติมรรคเกิดเจ้าค่ะนะถ้ายังไม่ได้เป็นพระอริยะไม่เห็นนิพพานหรอกเจ้าค่ะขอคำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับตัวโยมเจ้าค่ะฟุ้งไป อย่าดิ้นรนนะในธรรมะอย่าไปคิดเยอะเจ้าค่ะดูความจริงของกายดูความจริงของใจให้เยอะๆนะไม่คิดเยอะธรรมะคิดเอาไม่ได้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเบอร์15อยู่ไหนเบอร์15กับนมัสการค่ะหลวงพ่ คือหนูปฏิบัติไปในรูปแบบค่ะด้วยการเดินจงกรมแล้วก็บริกรรมค่ะมาสักเป็นปีแล้วค่ะแต่ว่าทีนี้หนูไม่เห็นพัฒนาการหนูไม่อะไรนะไม่เห็นพัฒนาการกับความก้าวหน้าค่ะก้าวหน้าแล้วยังไม่เห็นอีกเหรอไม่เห็นเลยค่ะแล้วไหนนั่งอยู่ตรงไหนใจยังฟุ้งซ่านอยู่นะค่ะเพราะฉะนั้นอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปค่ะความก้าวหน้าน่ะมีอย่างเมื่อกี้ใจมันอยากพูดรู้สึกไหมไม่ทันค่ะหลวงพ่อไม่ต้องทันต้องรู้ทีหลังนะมันอยากพูดแล้วหลวงพ่อบอกมันอยากแล้วรู้ไหมเนี่ยหนูเห็นไหมมันขยับตัวขึ้นมาเห็นนิดนึงค่ะเมื่อกี้มันเห็นอยู่นะอ๋อค่ะเห็นนั่นน่ะเป็นความก้าวหน้าของเรานะเราเห็นสภาวะตัณหามันดันขึ้นมาเราก็เห็นนะการที่เราเห็นสภาวะได้ก็ถือเป็นความก้าวหน้าแล้วก็ดูสภาวะทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบ่อยๆต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับนะฝึกไปยังอยากพูดอีกแล้วรู้ไหมอยากอันนี้รู้ค่ะเออเนี่ยเริ่มเป็นละถึงตัวอื่นนะสภาวะอื่นๆก็ดูแบบเดียวกันนี้แหละที่หลวงพ่อชี้ให้ดูตัวอย่างเนี่ยเพราะมันโผล่ขึ้นมาบ่อยค่ะนะต่อไปโลภมันก็ผุดขึ้นมาแบบเดียวกันนี้แหละโกรธก็ผุดขึ้นมาอย่างนี้แหละค่ะเราก็อยู่สุขทุกข์ก็ผุดขึ้นมาแบบนี้แหละค่ะงั้นเราต่อไปตัวอะไรผุดขึ้นมาเราก็รู้เอาแต่อย่าเฝ้านะค่ะให้มันผุดแล้วค่อยรู้อย่างมันอยากขึ้นมาเราค่อยรู้ว่าอยากอย่างนี้ถึงจะใช้ได้ไปทําอย่างนี้บ่อยๆนะแล้วจะได้เจริญคือเพราะฉะนั้นก็คือที่หนูทําอยู่ทุกวันนี้มันก็โอเคแล้วใช่มั้ยก็โอเคแหละแล้วถ้าอย่างนั้นควรจะทำเพิ่มอีกไหมคะการทำเพิ่มไม่ใช่เพิ่มชั่วโมงนะค่ะแต่เพิ่มความรู้สึกตัวอย่าหลงยาวอ๋อค่ะค่ะขอบคุณค่ะหลวงพ่อเบอร์28กราบนมัสการค่ะหลวงพ่ออยู่ไหนล่ะว่ามาหนูปฏิบัติในรูปแบบทุกวันค่ะต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานค่ะแต่ว่าทีนี้ช่วงหลังเนี่ยในภาพรวมหนูรู้สึกว่าหนูเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ว่ากลับรู้สึกว่ามันไม่มีความก้าวหน้าไม่มีพัฒนาการค่ะหลวงพ่อจะเอาอะไรอ่ะ มันเลยเกิดความสับสนว่าสิ่งที่ทำมันถูกต้องใช่ไหมคะเห็นความสับสนไหมหลวงพ่อชี้ก็นั่นแหละดูสภาวะไปเรื่อยๆนะค่ะที่ฝึกอยู่ก้าวหน้านะไม่ใช่ไม่ก้าวหน้าค่ะแต่ความคิดของเราเราไปวางมาตรฐานว่าก้าวหน้าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะซึ่งไอ้นั้นไม่ใช่อ่ะค่ะการที่เรามีสติเกิดได้เนืองๆมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเห็นสภาวะผ่านมาผ่านไปนั่นคือความก้าวหน้าค่ะดูไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็กิเลสที่เห็นบ่อยก็ยังเป็นเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะคะแล้วก็โทสะที่เยอะมากค่ะดีนะเห็นเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะไปทำต่อไปกราบขอบพระคุณค่ะ
วลาตั้งไมไม่พอดีนะหลวงพ่อจะเหนื่อยมากเลยเพราะหลวงพ่อจะต้องพูดดังกว่าธรรมชาติของหลวงพ่อจะเหนื่อยนี่บางทีพวกเราบางคนเสียงดังเสียงดังเพราะลดไมลงนะพอเราเลิกพูดแล้วตาหลวงพ่อพูดนะก็ต้องตะเบงหน่อยเหนื่อยไม่มีระบบเซ็นเซอร์นะนี่เสียงดังนี่ลดนี่เสียงค่อยขึ้นเอาเบอร์30นมัสการครับหลวงพ่ออืมผมปฏิบัติโดยใช้พุทโธแล้วก็ขยับมือแล้วรู้สึกครับขอคำแนะนำหน่อยครับยังบังคับจิตอยู่ไหมบังคับครับขณะนี้บังคับไหมบังคับครับถูกแสดงว่าดูเป็นนะดูได้แล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงมันไปเรื่อยๆดูออกยังว่าจิตใจมันทำงานได้เองเริ่มดูออกแล้วครับนั่นแหละดูเรื่อยๆนะมันคิดได้เองมันสุขมันทุกข์ได้เองมันดีมันชั่วของมันเองมันไม่ใช่ตัวเราหรอกดูเรื่อยๆไปเราเป็นพวกปัญญามากนะดูอนัตตาไปขออีกหนึ่งคำถามครับว่าไประหว่างมีเพศสัมพันธ์นี่ทำกรรมฐานได้ใช่ไหมครับมันจะเพศสัมพันธ์ได้หรอมันทำไม่ได้หรอกมันจะสลบสลายอย่างรวดเร็วครับขอบครับ30 30ไปแล้วเบอร์7ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงนะผู้หญิงไม่มีความรู้สึกมันก็ทำได้ผู้ชายมันทำไม่ได้หรอกมีสติขึ้นมานะมันก็ใช้งานไม่ได้แล้วงั้นสิอย่าไปไม่ต้องไปฝึกตอนมีเพศสัมพันธ์นะเบอร์7เบอร์7อยู่ไหนนมัสการค่ะหลวงพ่ออยู่ที่ไหนล่ะอยู่นี่ค่ะเออว่าไปมาวัดครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาได้ปีกว่าค่ะหลวงพ่อแล้วเลยมาวันนี้ส่งกันบ้านครั้งแรกก็จะถามว่าภาวนาเป็นยังไงแล้วก็เดินปัญญาได้บ้างหรือยังอะค่ะจิตมันไม่เข้าฐานดูออกไหมขณะนี้มันกว้างๆออกข้างนอกอะรู้ไหมค่ะอย่าฆ่านะเห็นไหมไม่ยังไม่ค่อยเห็นนั่นน่ะสิไม่เห็นแล้วมาฆ่าจะมาหลอกกันไม่ได้กินหรอกนะหายใจสิหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวทำสิรู้สึกไหมจิตตัวนี้กับตะกี้ไม่เหมือนกันค่ะดูออกยังว่าจิตตะกี้อยู่ข้างนอกค่ะนะจิตต้องเข้าฐานนะจะเดินปัญญาได้ถ้าจิตไปว่างๆสบายอยู่ข้างนอกเดินปัญญาไม่ได้จริงนะงั้นหนูคอยสังเกตใจไปเรื่อยใจหนีออกไปอยู่ข้างนอกรู้ทันแล้วมาหายใจไปพุทโธไปแล้วก็ไม่ดึงจิตคืนมารู้ว่าจิตไปอยู่ข้างนอกพอเราหายใจพอเราพุทโธจิตมันจะกลับเข้าบ้านของมันเองถ้าจิตมันเข้ามาแล้วเราก็ดูมันทำงานไปดูกายก็ได้ดูใจก็ได้นะก็เห็นมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆดูอย่างนี้นะของโยมนี่ดูกายหรือดูจิตดีกว่าค่ะของเราเป็นคนช่างคิดนะรู้ตัวเปล่าค่ะกรรมฐานที่หมอก็คือการดูจิตนะแต่ว่าดูกายไปด้วยจริงๆแล้วสมาธิเรายังไม่ค่อยพอนั้นเวลาเรารู้สึกกายรู้สึกกายบ่อยๆนะจะได้มีแรงจะได้ดูจิตได้ชัดขึ้นค่ะถ้าสมาธิเราดีเนี่ยเราดูจิตไปเลยกำลังเราไม่พอเราดูจิตได้ไม่จริงอ่ะใจมันฟุ้งซ่านอยู่เราก็ดูกายไปก่อนนะใจมันมีแรงแล้วมันก็ไปดูจิตต่อค่ะขอขมาหลวงพ่อด้วยนะคะเบอร์8ไปแล้วใช่ไหมคนสุดท้ายเบอร์8ยังไม่เสร็จเลยว่ามากลับหลวงพ่อครับก็เที่ยวที่แล้วเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อบอกว่าจิตฟุ้งซ่านเยอะก็ไปมีวินัยในการทำในรูปแบบต่อเนื่องมาครับดี
ครับก็ทีนี้มันเคยมีภาวนานั่งดูสภาวะไปแบบสบายๆครับมันเคยจิตมันเคยเห็นคล้ายๆสภาวะเกิดดับ2ขณะแล้วก็จิตมันก็ดูแบบสว่างขึ้นมาหลังจากนั้นมันก็ดูจิตมันก็ดูแบบโป่งมีความสุขมันขันมันดูกระจายกระจายได้ประมาณ 3-4 วันหลังจากนั้นมันก็มันคล้ายๆจิตมันมีปัญญาว่ามันเหมือนกับคล้ายๆของต่างสิ่งต่างๆมันเป็นชั่วคราวมันเกิดแล้วมันก็ดับอะไรประมาณนี้แต่ว่าสิ่งนี้มันก็เหมือนก็ไม่เที่ยงมันผ่านมันยังไม่ตัดนะครับมันผ่านมามันก็มันรู้สึกเหมือนกันว่าแบบมันไอ้สภาวะนี่มันก็เกิดดับมันก็เหมือนกับเราก็มีช่วงที่สติเกิดบ่อยสติก็ผมก็รู้สึกเหมือนกันว่ามันไม่น่านะไม่ใช่ครับเพราะที่เพราะว่ามันยังไม่ได้ตัดความเป็นตัวตนออกไปครับครับมันยังอยู่นะครับครับเพราะยังสังเกตอยู่เรื่อยๆเมื่อเป็นมาเมื่อเดือนกว่าครับอืมครับผมภาวนาพอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ฉลาดนะที่รู้ว่าไม่ใช่นะส่วนมากเวลาเจอสภาวะอะไรแล้วรีบใช้ไว้ก่อนเลยเพราะอยากได้ก็หลวงพ่อให้สังเกต3เดือนนั่นแหละต้องสังเกตนะสังเกตเวลาที่สังเกตต้องสังเกตตอนใจปกตินะครับไปเข้าฌานอยู่แล้วบอกไม่มีกิเลสเนี่ยไม่ได้อะครับมันไม่มีอยู่แล้วตอนนั้นมันเพ่งไว้อย่างตอนนี้เรารู้สึกไหมตัวเรามันยังมีอยู่ครับมันรู้สึกพอเวลาผ่านมา มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีตัวเรานะใช่ไอช่วงแรกๆมันเหมือนกับตอนนั้นจิตมันคงมีปัญญาอย่างที่หลวงพ่อเทศเมื่อกี้ครับมีปัญญานะแล้วก็สมาธิมันเกิดครับปัญญามันทำให้เกิดสมาธิได้นะช่วงที่มันเกิดปัญญาไปแล้วเนี่ยจิตจะทรงสมาธิอยู่ช่วงนึงมีความสุขอยู่หลายวันใช่ครับ 3-4 วันถ้าอย่างแรงๆก็ได้7วันครับหลวงพ่อแนะนำให้ทำไงต่อทำต่อไปไหมครับไม่ดิ้นรนไม่แสวงหานะครับรู้ปัจจุบันไปเรื่อยๆครับเบอร์5ขอบพระคุณครับดีอย่างนี้หลวงพ่อพอใจฉลาดมีกิเลสแล้วรู้ว่ามีกิเลสนะมีตัวมีตนรู้ว่ามีตัวตนใช้ได้แบบนี้ไม่ทำให้ครูบาอาจารย์หนักใจบางคนนะภาวนาไม่เป็นเลยนะหนูได้โสดาแล้วโอ้ย เรานะอยากแปลงร่างเป็นไส้เดือนมุดดินหนีเลย อยู่ที่ไหนเบอร์5ครับนมัสการหลวงพ่อค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านมาประมาณ3ปีกว่าแล้วค่ะก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ไหมฟุ้งซ่านมากค่ะเนาะนี่เป็นจุดอ่อนของเราใช่ค่ะแล้วก็คือไม่ค่อยอยู่กับคำบริกรรมที่หลวงพ่อเคยให้กันบ้านไปว่าอยู่กับพุทโธก็คือต้องบังคับมันก่อนใช่ใช่บังคับก่อนพุทโธเร็วๆค่ะพุทโธ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 อย่างเงี้ยนะจะมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหายใจเข้ายังไม่ทันจบเลยมันก็หนีแล้วค่ะก็แต่คืออยู่กับความรู้สึกตัวไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ยังไม่ได้สมาธิเรายังไม่พอนะหนูไปพุทโธเร็วๆก็นะแต่มันจะเหนื่อยนะอดทนเอาพอมันเหนื่อยแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดไปแล้วก็หยุดพุทโธไปเดี๋ยวนึงถอนหายใจแล้วก็มาพุทโธใหม่ขอบพระคุณค่ะหมดแล้วเชิญกลับบ้าน